สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ตอนพิเศษครัวพี่สตังค์ซีซั่น2นะครับเนื่องจากในสภาวะการปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเรื่องราวโควิดนะครับจึงทำให้ครัวพี่สตังค์ได้กลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมในซีซั่น2อีกครั้งนะครับแต่ซีซั่นนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับนำพาเรื่องราวของอาหารเราตั้งชื่อให้ว่าสูตรเมนูอาหารเพื่อสร้างอาชีพนะครับเพราะว่าหลากหลายคนนะครับอาจจะเกิดภาวะของการตกงานหลากหลายบริษัทอาจจะปิดตัวโรงงานปิดตัวทำให้หลายคนเนี่ยไม่ได้มีเงินที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูสูตรเมนูสร้างอาชีพแล้วสามารถที่จะเอาไปสร้างอาชีพได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยล่ะครับและในตอนแรกวันนี้นะครับเรากำลังจะนำเสนอเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพซึ่งเป็นสูตรของข้าวเหนียวหน้าต่างๆจะมีหน้าอะไรบ้างไปลุยกันเลยครับในสภาวะการปัจจุบันที่หลายคนเกิดผลกระทบจากวิกฤตโควิดรายได้หดหายบางคนก็ตกงานไม่รู้จะไปทำอะไรต่อทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงอยากส่งกำลังใจมาให้ขอให้สู้ต่อไปนะครับใครคิดอะไรไม่ออกวันนี้มีสูตรหน้าข้าวเหนียวมาบอกและจะบอกแบบชนิดหมดเปลือกคนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็สามารถทำได้แน่นอนเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับสูตรอาหารในวันนี้นะครับสตังจะหมักสูตรโดยใช้เนื้อเนี่ยโดยประมาณเฉลี่ย2กิโลกรัมนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยที่จะทำก็คือเรื่องราวของการต้มหมูฝอยเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อสะโพกปีกบนนะครับเนื่องจากไม่มีเอ็นไม่มีมันเวลาต้มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฉีกเส้นได้ง่ายนะครับเมื่อน้ำเดือดจึงเติมเกลือลงใส่1ช้อนโต๊ะจากนั้นจึงนำเนื้อหมูลงไปต้มจนกว่าจะสุกถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายข้าวเหนียวหน้าต่างๆให้มันมีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวนะครับเราสามารถที่จะผสมเขาเรียกว่าสมุนไพรที่ให้สีในธรรมชาติเนี่ยลงไปแช่ข้าวเหนียวถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะแช่ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะนำไปนึ่งวันนี้สตังเตรียมต้มฝางแดงเพื่อให้เดือดปล่อยสีหลังจากนั้นพักให้เย็นตัวก่อนจะนำมาแช่ข้าวเหนียวโดยเราจะล้างข้าวเหนียวก่อนประมาณ2น้ำนะครับแล้วก็สรรพคุณของฝางแดงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดด้วยแต่ในวันนี้ทีมงานได้เตรียมข้าวเหนียวที่แช่ผสมสมุนไพรต่างๆไว้มีทั้งข้าวเหนียวดำมีทั้งสีเหลืองจากขมิ้นสีของอัญชันและก็สีเขียวจากใบเตยครับสีของฝางแดงก็จะออกสีแดงอมชมพูนะครับเวลาที่ใครมาซื้อข้าวเหนียวหน้าต่างๆที่เราขายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบมีสีสันน่ากินนั่นเองครับมาเริ่มลุยเมนูสูตรที่1คือข้าวเหนียวหน้าหมู3ชั้นทอดโดยจะนำหมู3ชั้นมาล้างด้วยเกลือก่อนจะนำมาหั่นชิ้นในการทอดหมู3ชั้นนะครับเราสามารถที่จะทอดได้อยู่2แบบก็คือแบบแรกนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมักเครื่องแล้วก็นำไปทอดหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วก็เอามาหั่นชิ้นแต่สูตรของสตังเนี่ยสตังรู้สึกว่าการที่เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราหมักเครื่องเนี่ยมันจะเข้าเครื่องได้มากกว่ามันจะอร่อยมากกว่านะครับ
แล้วเตรียมโขลกเครื่องหมักถ่ายทักด้วยพริกไทยดำกระเทียมโขลกไปให้แหลกตอนนี้เนื้อหมูที่ต้มไว้ก็สุกรุกต่อเตรียมจัดการนึ่งข้าวเหนียวโดยจะนำผ้าขาวบางมาปูรองหวดนำข้าวเหนียวลงใส่ปิดฝาไว้นึ่งไปจนกว่าจะสุกนำพาสมุนไพรลงไปหมักหมู3ชั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วจึงตอกไข่ใส่ลงนวดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องหมักทิ้งไว้สักพักได้เวลานำข้าวเหนียวมาพรมน้ำอุ่นก่อนจะพลิกกลับสลับด้านแล้วนำไปนึ่งอีกสักครู่ให้สุกระอุท่วนทั่วเราก็จะได้ข้าวเหนียวสีสันสดสวยแบบนี้ละครับจากนั้นจึงนำโซดาแช่เย็นเทลงใส่ตามไปคือน้ำเปล่าและแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันเคล็ดลับของการทอดเพื่อที่จะไม่ให้หมูอมน้ำมันเราจะต้องเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยไปกลิ้งในกระทะให้มันแห้งแบบนี้แล้วค่อยเติมน้ำมันลงไปนะครับทอดไปจนกว่าหมู3ชั้นจะเหลืองสุกกรอบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมู3ชั้นทอดสุกใหม่กับข้าวเหนียวร้อนๆสะท้อนความอร่อยจากสมุนไพรเครื่องเทศสุดพิเศษกรอบนอกนุ่มในโดนใจแบบนี้ล่ะครับไปต่อกับข้าวเหนียวหน้าที่2นั่นก็คือหมูฝอยหลังจากที่เราต้มหมูจนสุกจึงจัดการนำพามาฉีกเป็นเส้นฝอยเคล็ดลับอาจจะใช้ด้ามสากฟาดทุบก่อนเพื่อให้ฉีกง่ายแต่กว่าจะฉีกเส้นหมดได้ทั้ง2กิโลก็ใช้เวลานานเลยล่ะครับมาถึงขั้นตอนในการหมักหมูฝอยนะครับเราจะใช้น้ำตาลทราย2ถ้วยตวงนะครับตามไปคือน้ำปลาตามมาคือซอสฝาเขียวและเกลือเติมน้ำอุ่นเล็กน้อยแล้วคนให้ทุกอย่างละลายประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาหมักหมูฝอยแล้วตั้งกระทะเตรียมเจียวหอมแดงเจียวไปให้หอมแดงสุกสักพักจากนั้นถ่ายทักตามลงใส่คือหมูฝอยทอดไปด้วยไฟระดับกลางคอยหมั่นกวนคนเป็นระยะจนกว่าหมูฝอยจะเหลืองสุกด้วยความที่เราใส่ใจแล้วก็ใช้ไฟอ่อนในการที่จะทอดนะครับคอยพลิกกลับสลับด้านอยู่เป็นระยะจนทำให้หมูฝอยของเราออกมาสีสวยเสมอกันน่ารับประทานเลยล่ะครับแล้วเคล็ดลับอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าเราจะตักมาใส่กระชอนแล้วเอาไปรีดน้ำมันครับเพื่อที่จะทำให้น้ำมันออกมาจากหมูฝอยนะครับหลังจากที่เรารีดน้ำมันเสร็จแล้วนะครับให้เรารีบทำการสยายเส้นให้แยกจากกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไม่จับกันเป็นก้อนและจะไม่ทำให้เส้นหมูฝอยของเราเนี่ยแตกหักนะครับจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มคำ
หมูฝอยรสหวานประสานความกรอบส่งมอบความฟินแบบนี้ล่ะครับมาลุยต่อกับข้าวเหนียวหน้าที่3นะครับหน้านี้มีชื่อว่าหมูสวรรค์มาลุ้นกันครับว่าจะออกมาแล้วสุขสันต์กันอย่างไรไปลุยกันเลยครับเมนูหมูสวรรค์นะครับสตังจะเลือกใช้ส่วนที่เป็นสันคอหมูเนื่องจากว่ามันจะมีมันแทรกอยู่เวลาที่เรานำไปทอดเนี่ยมันจะอร่อยนะครับจัดการหั่นชิ้นหมูสันคอให้กลายเป็นเส้นแบบนี้สูตรของหมูสวรรค์คุณผู้ชมสามารถนำไปดัดแปลงกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นปลาก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับในแต่ละเมนูที่สตางค์ปรุงวันนี้นะครับสตางค์จะเลือกใช้ส่วนของเนื้อเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะใช้เนื้อมากกว่า2กิโลกรัมก็สามารถไปเพิ่มอัตราส่วนได้เลยนะครับตามไปจึงคั่วลูกผักชีให้พอหอมพร้อมตามมาคือเมล็ดยี่ราปิดท้ายจึงคั่วงาขาวนำพริกไทยขาวลงไปโคลกตามด้วยสมุนไพรที่คั่วไว้แทรกตามลงใส่คือซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมันงาสตางค์ได้รับสูตรมาจากคุณน้าคุณป้าที่สตางค์ไปถ่ายรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนปลาดุกบิ๊กอุยนะครับแต่ว่าคุณน้าคุณป้าเนี่ยเขาใช้สูตรนี้ในการที่จะหมักกับปลาดุกนะครับและทำให้ปลาดุกเนี่ยออกมาอร่อยมากนะครับเวลาที่เราปรุงส่วนผสมต่างๆให้เราผสมอยู่ในครกแล้วก็ใช้ด้ามสากของเราเนี่ยคนหมุนวนให้เครื่องปรุงอ่ะมันละลายเข้ากันเวลาเอาไปหมักหมูมันจะได้แทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อหมูแบบได้ดีมากๆเลยครับจากนั้นจึงนำมาหมักเนื้อหมูคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องแล้วจึงโรยใส่คืองาขาวคั่วแล้วก่อนที่เราจะนำมาทอดนะครับควรจะเอาไปตากแดดสักครู่หนึ่งนะครับแต่วันนี้สตังค์ไม่มีเวลาก็เลยจะใช้เตาอบแทนได้นะครับและที่สำคัญเราไม่ควรหมักทิ้งไว้นานเนื่องจากว่าน้ำในหมูมันจะออกมาอาจจะทำให้เสียรสชาติได้นะครับได้เวลานำพาไปอบที่อุณหภูมิ120ถึง150องศาใช้เวลาอบประมาณ20นาทีก่อนจะนำมาทอดให้สุกเราจะใช้ไฟระดับกลางเช่นกันนะครับทอดไปจนกว่าหมูสวรรค์จะสุกได้เวลาความสุขมาจ้ำกินกับข้าวเหนียวแล้วล่ะครับความเด้งนุ่มของหมูสวรรค์ทำให้หน้ากัด
หอมเด่นชัดคือกลิ่นสมุนไพรยี่ราโดนใจเข้าท่าด้วยงาคั่วแจ่มเลิศสุดตัวอร่อยจริงๆครับมาต่อกับข้าวเหนียวหน้าที่4นั่นก็คือตับทอดกระเทียมพริกไทยดำโดยเราจะเลือกตับที่เรียกว่าตับแป้งเนื่องจากเส้นมัดกล้ามเนื้อภายในตับแป้งจะเรียบและมีกลิ่นคาวน้อยกว่าตับเลือดนะครับจากนั้นจึงจัดการหั่นตับให้กลายเป็นชิ้นก่อนจะนำมาล้างด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อช่วยลดดับกลิ่นคาวเคล็ดลับสำหรับเมนูตับทอดกระเทียมพริกไทยดำนะครับเราจำเป็นจะต้องล้างตับด้วยน้ำส้มสายชูสตางค์ล้าง2น้ำนะครับครั้งละประมาณ3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นจึงล้างด้วยแป้งมันคุณสมบัตินั้นจะช่วยให้ตับนุ่มเด้งเวลานำไปทอดแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าอีกประมาณ5น้ำจนเลือดในตับซีดจางแบบนี้นะครับจัดการเตรียมตำกระเทียมไว้สำหรับเจียวจากนั้นจึงตำพริกไทยดำตามไปคือรากผักชีและกระเทียมโขลกไปให้ทุกอย่างแหลกแล้วนำพามาหมักตับปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือเกลือน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันจนสมุนไพรนั้นเข้าเครื่องหลังจากที่เราคลุกเคล้า3เกลือเข้าไปเจอเนื้อตับนะครับเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้สมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อตับได้เรื่องนำพากระเทียมลงไปเจียวจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเตรียมจัดการทอดตับทอดไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าตับจะสุกเด้งนุ่มแค่เห็นก็น่ากินแล้วล่ะครับอร่อยมากรสชาติของตับทอดกระเทียมพริกไทยดำนะครับจะหอมกลิ่น3เกลือรากผักชีพริกไทยและก็กระเทียมและไม่มีกลิ่นคาวเลือดที่หลงเหลืออยู่ในตับเลยนะครับหอมกลิ่นสมุนไพรถ้าเกิดว่าใครดูแล้วว่าสูตรนี้น่าจะทำขายได้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกับทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งด้วยนะครับที่สำคัญประทับใจมากเลยก็คือว่าทั้งนุ่มทั้งเด้งอร่อยเลยครับ
ไปต่อกับข้าวเหนียวหน้าที่5มีชื่อว่าแหนมกระดูกอ่อนจัดการก่อนโดยการล้างกระดูกหมูก่อนจะลงคมสับชิ้นสูตรในการทำแหนมนะครับเราสามารถใช้เนื้อสัตว์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หมูหรือปลานะครับแต่วันนี้สตางค์กำลังจะทำส่วนของหมูที่เรียกว่ากระดูกอ่อนพายหรือที่หลายๆคนรู้จักว่าพายแก้วเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนของหมูเนี่ยเวลาที่เราหมักทำแหนมเนี่ยมันสามารถที่จะกัดเข้าไปได้เลยนะครับเวลาที่กัดเข้าไปมันจะกรึบ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 มันจะอร่อยนะฮะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการทำแหนมนะครับหลังจากที่เราสับกระดูกอ่อนหรือว่ากระดูกพายแก้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องผึ่งลมให้เสด็จน้ำให้แห้งนะครับเวลาก่อนที่เราจะหมักเครื่องแล้วจึงโขลกกระเทียมให้พอแหลกหยาบๆนำกระเทียมลงใส่ตามไปคือเกลือและข้าวเหนียวนึ่งสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากที่เราขยำให้เครื่องปรุงเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ไล่อากาศออกให้หมดนะครับมัดทิ้งไว้ให้อยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วทิ้งไว้ประมาณ3วันนะครับหลังจากนั้นแหนมของเราจะเริ่มเปรี้ยวครับสามารถที่จะนำมาทอดได้ถ้ากินไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเลยครับแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานได้เตรียมทำไว้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันครับก่อนที่เราจะนำไปทอดมีเคล็ดลับให้นำมาคลุกแป้งทอดกรอบก่อนนะครับจากนั้นจึงทอดไปด้วยไฟระดับกลางทอดไปจนกว่าแหนมกระดูกอ่อนจะสุกในระหว่างที่เรารอให้แหนมสุกนะครับเรามารุกต่อกับข้าวเหนียวหน้าสุดท้ายในวันนี้สตังกำลังจะทำปลาสลิดแดดเดียวทอดคุณผู้ชมครับเมนูนี้อร่อยสุดยอดยิ่งได้กินคู่กับน้ำพริกตาแดงอร่อยแรงอย่าบอกใครเลยเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับนำปลาสลิดมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมบ้างริ้วแล้วนำเกลือละลายน้ำนำปลาสลิดลงไปแช่ทิ้งไว้สักพักจากนั้นจึงนำปลาสลิดขึ้นมาผึ่งให้เสด็จน้ำตอนนี้แหนมหมูที่เราทอดไว้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติเปรี้ยวกำลังเหมาะหอมกลิ่นกระเทียมโดนใจเมื่อกัดเจอกระดูกอ่อนเด้งกรึบกรึบแซ่บหลายๆเลยล่ะครับมาลุยต่อเตรียมทอดปลาสลิดมีเคล็ดลับที่จะทำให้ทอดปลาไม่ติดกระทะโดยเราจะนำเกลือมาคั่วรวนในกระทะเพื่อให้ดูดความชื้นออกก่อนจากนั้นจึงเทน้ำมันลงใส่ตั้งไฟให้แรงแล้วจึงค่อยผ่อนเป็นไฟระดับกลางนำปลาสลิดลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
เห็นได้ชัดเจนว่าปลาที่เราทอดนั้นไม่ติดกระทะเลยใช่ไหมครับเมนูปลาสลิดทอดจะอร่อยสุดยอดถ้ากินคู่กับน้ำพริกตาแดงอร่อยแรงอย่าบอกใครเนื้อปลากรอบแน่นหวานประสานความเผ็ดเด็ดเมื่อกินกับข้าวเหนียวกัดเคี้ยวเข้ากันลงตัวอร่อยแซ่บนัวแซ่บเวอร์เลยล่ะครับส่วนราคาในการขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะตั้งราคานะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสตังเคยไปซื้อรับประทานถ้าเกิดว่าข้าวเหนียวแล้วก็มีกับ1อย่างเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ 20-25 บาทครับแต่ถ้าเกิดว่า2อย่างจะอยู่ที่ 25-30 บาทถ้าเกิดว่ากับ3อย่างจะอยู่ที่ราคาประมาณ 30-35 บาทแต่ราคาในการขายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและก็สถานที่ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเป็นคนกำหนดราคาเองนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ